สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของคริสเตียนอีริกเซนนะครับผมก็ทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้มีการออกมาแถลงการถึงคริสเตียนอีริกเซนนะครับกองกลางตัวเก่งของทีมจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายโดยอีริกเซนนะครับได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากจังหวะที่โดนแอนดี้แคลโรนะครับกองหน้าของเรดดิ้งนะครับพุ่งเข้าเสียบอย่างรุนแรงในเกม FA ครับรอบที่4ซึ่งปีศาจแดงนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1เมื่อวันที่27มกราคมนะครับโดยอีริกเซนนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกโดยหลังจากจบเกมดังกล่าวนะครับก็มีภาพของอีริกเซนนะครับเดินออกจากสนามด้วยการต้องใส่เฝือกและใช้ไม้ค้ำยันนะครับผมโดยล่าสุดเว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกแถลงการจากการประเมินเบื้องต้นนั้นอีริกเซนจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคมโดยทีมนั้นหวังว่าเจ้าตัวจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในช่วงท้ายของซีซั่นคริสเตียนอีริกเซนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากย้ายมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลนี้จากการลงสนามนะครับไปทั้งหมด31นัดในทุกรายการก็ทำไป2ประตูกับ9แอสซิสต์ส่วนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเปิดบ้านนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับต่อด้วยนะครับวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะครับก็จะพบกับคริสตัลพาเลซนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงนี้นะครับแมนยูก็มีโปรแกรมแข่งเยอะมากนะครับการบาดเจ็บของคริสเตียนอีริกเซนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายอย่างมากเลยนะครับของแมนยูนะครับก็ขอให้อีริกเซนนะครับหายเจ็บกลับมาเร็วๆนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย